ัาดผ้ามาที่สนามรบแห่งหนึ่งนะครับผมตอนนี้กองทหารทนทางจักรวรรดินั้นกำลังต่อสู้กับทางซอมบี้หัวร้านตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งก็ปรากฏว่าทางนายพลนะครับผมของกลุ่มกองทหารนี้นั้นเขานะครับก็ได้เผอิญเห็นทหารคนหนึ่งนั้นกำลังจะถูกซอมบี้นั้นแทงนายพลคนนี้นะผมจึงได้ไปทําการบล็อกการโจมตีทําการสละชีวิตตัวเองเพื่อให้ทหารนายนี้นั้นรอดตายซึ่งทหารที่รอดตายนี่เขานล้วก็รีบวิ่งหนีไปในทันทีแล้วก็ปรากฏว่านายพลที่รับดาบแทนนี่เขาผู้เขานั้นก็ได้ตายลงแต ใจไปอย่างมากแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับผมสนามรบที่ทางนายพลได้ถูกแทงตายไปก่อนหน้านี้ก็ปากขว่าศพของทางนายพลคนนี้นะก็ยังอยู่นั่นเองร่างของนายพลนั้นก็ยังนอนแน่นิ่งพร้อมกับกลุ่มดาบอยู่ในมือซึ่งนี่ก็จะเป็นการแสดงเห็นชัดๆเลยว่าก็ได้มีใครบางคนรูปล่างเหมือกับนายพลแต่มีดวงตาสีทองโผล่ขึ้นมาทําสงครามกับเหล่าลูกน้องซึ่งนี่ก็แสดงเห็นเลยว่านี่เป็นเวทมนต์ในการคัดลอกสําเนาก็คือว่าศพของนายพลนะครับผมตัวจริงนั้นยังนอนแน่นิ่งอยู่นั่นเองแต่ก็ปาเขาว่าได้มีใครบางคนนะครับผมคัดลกอก,ยอกร,รอนนยีตนะ ได้เดินทางมาถึงแล้วจูเลียตนะครับผมได้ทำการโค้งคขนานะให้กับทางวินเซนต์ซึ่งวินเซนต์นะครับก็งงเป็นอย่างมากว่าไอ้คนที่มานี่มันเป็นใครกันแนะ่รวมไปถึงนาย,ยกรัฐมนตรีเบอร์สเต็ก็งงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งอันที่จริงนะครับผมวินเซนต์และก็ทางเบอร์สเต็นั้นเคยพบกับทางจูเลียตมาแล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับผมทางจูเลียตนั้นได้ถูกลบความทรงจำไปโดยวิชาแห่งความตะกะนะซึ่งก็ทำให้ทางวินเซนต์ได้โดนไปถึงทางเบอร์สเต็ครับผมลืมเรื่องราวของจูเลียตไปด้วยเช่นเดียวกันและต,อ An ต่อมาคนนมาร แต่ทางอนาตาเซียแล้วผมก็ได้บอกกับทางวินเซนต์ไปว่าเธอนั้นน่ะไม่ได้มาที่นี่ในฐานะผู้สมัครชิงตําแหน่งราชาแต่เธอมาในฐานะทูตของนองครรัฐคาราลากิโดยที่เมืองคาราลากินะครับผมมันน่าจะปกครองแบบรัฐสภา,านั่นเองโดยที่คาราลากินั้นะจะมีมหานาครทั้ง10โดยที่มหานาครทั้นสิครับผมก็จะมีตัวแทนทั้ง10นั่นเองโดยที่ตัวแทนทั้งสิเนี่ยผมจะถูกเรียกว่าคณะพันธมิตรคาราลากิโดยสาเหตุที่ทางอนาตาเซียมาเป็นทูตในครั้งนี้นะผม,ผมก็เป็นเพราะว่าภัยพิบัติจากทางซอมบี้นะนะั่นแหละได้ทาการกืนกนลาลากินา,นานัปญห และหลังจากได้ทําการติดตามเหล่าซอมบี้ก็มีแนวโน้มว่าเหล่าซอมบี้เหล่านั้นได้เดินทางเข้าสู่ทางจักรวรรดิและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเธอนั้นถึงมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะทําการสอบถามเรื่องราววินเซนต์นะครับผมพอได้ยินดังนั้นจึงได้ถามไปว่าหายยะนั้นเกิดขึ้นจากผู้คุณใช่หรือไม่อนาตาเซียพอได้ยินสิ่งนี้นะครับผมก็ได้บอกไปว่ามันนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนมากหรอกแต่ได้มีคําทํานายว่ามันนั้นเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของคนคนหนึ่งในจักรวรรดิและหลังจากที่เธอนั้นได้ยินรายงานข่าว มก็เลยบอกว่าโอเคโอเคเขานะั้เข้าใจแล้วอนาตาเซียนะครับผมยังได้พูดอีกว่าแม้ว่าภัยพิบัติซอมบี้ในเมืองของนครรัฐคาลารากินั่นนะ่ะจะมีขนาดเล็กเป็นอย่างมากแต่ว่าก็ได้มีผู้เกี่ยวข้องประมาณ2,000คนและยิ่งน่ากลัวไปกว่านั้นก็คือว่าเหล่าซอมบี้นั่นนะ่ะได้เข้ามาแทนที่ผู้คนในเมืองนั้นโดยปกติแล้วผู้ซอมบี้นั่นน่ะจะใช้ชีวิตเป็นปกติโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เหตุผิดสังเกตก็คือว่าเหล่าซอมบี้นั่นน่ะไม่กินไม่ดื่มทําให้ปริมาณอาหารที่ไหลเข้าเมืองนั้นไม่ถูกต้องแล้วนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมภัยพิบัติซอมบี้นั้นจึงถูกเปิดเผยและปัญหาซอมบี้นี้ก็ได้ถูกแก้ไขโดยทางฮาลิเบลผู้สนับสริญวินเซนนะครับผมพอได้ยินนั้นจะได้บอกว่าอันนี้จริงเท่าไหร่เขาได้จัดตั้งให้ แม่ทัพสสิทธิ์ระดับที่6กโกวีประจําการอยู่ที่ชายแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อนานมาแล้วโดวยที่ทางโกวีนะั่นจะมีกองทัพเป็นของตัวเองซึ่งเป็นกองทัพขนาดใหญ่มากและทําไมเขานั้นถึงไม่เคยได้ยินรายงานเรื่องนี้จากทางโกวีมาก่อนเลยอนาตาเซียนะครับผมพอได้ยินน่นก็เลยตอบไปว่าอันที่จริงนั่นนะกองทัพซอมบี้ได้ทําการปะปนเข้ากับผู้คนดังนั้นการรายงานข่าวและรายงานการต่อสู้จากสถานที่ต่างๆน่้จะไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่บอกไม่ได้หรอกว่ารายงานนั้นอาจจะเป็นจริงหรือเท็จซูรูม้กวพ นั้นนะกำลังสร้างแนวป้องกันร่วมกับทางคณะพัทธมิการาลกิเตรียมพร้อมไว้หากทางจักรวรรดินั้นไม่สามารถหยุดมันได้วินเซสครับผมจะได้กลับไปว่าการที่คุณนั่นมาที่นี่เนื่องจากว่าคุณนั้นต้องการสับสนุนพวกเราใช่หรือไม่อานาตาเซียนครับผมก็เลยบอกไปว่าใช่แล้วเห็นได้ชัดว่ามีคนนั่นอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้และเรานั้นมาที่นี่เพื่อจะต่อสู้กับมันตัดภาพมาที่ทางสายฟ้าสีเงินเซซีรับนะครับผมโดยที่ทางสายฟ้าสีเงินเซซีรับนะครับผมเขานั้นก็ได้พบกับคนที่อยู่เบื้ออออองง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 หหหลััััััเเเรรรรืื่่่่่่่นนนนนนีีีี้้้้้ซซซซาา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 ตบผผมม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 กกกกกกก็็็ดดปทททททแแชววฟฟิึถูสย เซซิลัสแล้วร่างกายของเธอนั้นล้มลงแทบท้าของทางเซซิลัสซึ่งแน่นอนครับผมว่าตอนนี้แม่มดสฟิงค์นั้นได้ตายอย่างไม่ต้องสงสัยเลยซึ่งตอนแรกทางเซซิลัสก็ไม่ได้คาดหวังนะครับผมว่าสามารถกำจัดทางแม่มดคนนี้ได้จริงๆต่อมานะครับผมเราจะมาพูดถึงกับทางสฟิง์เป็นบ้างซึ่งสฟิง์นะครับผมก็เป็นผู้นำกองอาหารซอมบี้ในครั้งนี้นั่นเองโดยที่ทางสฟิงค์นะครับผมเป็นหนึ่งใน5ร่างโขนที่ถูกสร้างขึ้นโดยแม่มดเอคิดาดานั่นเองโดยที่ทำการโขนนี้มาจากทางลิวซูต้นฉบับโดยที่ทางสฟิงค,มมคังคมทาานนนงว่เป็ะุจ ง,งค์ารนักผมที่ทางกองกําลังกึ่งมนุษย์นั้นได้ผนึกกําลังกันในการต่อสู้กับกองทัพมนุษย์แห่งอาณาจักรลูกูนิก้านั่นเองโดยที่กองกําลังกึ่งมนุษย์นี่ครับผมจะประกอบด้วย3ผู้นําด้วยกันคนแรกนั้นก็คือทางสฟิงคนที่2น,นั้นคือวอลก้าส่วนคนที่3น,นั้นคือลิเบียโดยที่ผลสรุปนะครับผมก็คือกองกําลังอาณาจักรลูกูนิก้าที่ในตอนนั้นนะครับผมลอสวอรก็ได้เข้าร่วมในสมคราครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะและทํการเอาชนะคณะพันธมิตรทั้ง3คนนี้ได้ซึ่งทางสฟิงครับผมก็ได้เสียแขนขอนตัวเองในใการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยเธอนั้นได้หลบหนีไปทางท่อระบายน้ําทําให้เธอสามารถรอดตายได้แต่ดูเหมือนจะโชคร้ายไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าหลังจากท เธอหนีไปทางท่อระบายน้ำแนละ้วเธอนั้บังเอิญบังเอิญไปพบก,กับบาลอนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลิฟซึ่งบาลอนลิฟเนี่ยครับผมเอานั่นเป็นอดีตสามีนะครับของทางพิซิลล่าโดยที่ทางบาลอนลิฟนะครับผมได้ทําการอ้างต่อทั้งสองฝ่ายไปว่าเขานั้นน่ะได้บังเอิญพบเจอกับทางสฟิงและตอนนี้ทางสฟิงนั้นก็ได้ถูกเผาไปเท่าฐานแล้วด้วยเวทมนต์ไฟของเขาซึ่งในทางเป็นจริงนะครับผมทางบาลอนลิฟนั้นได้การตัดแขนขาของทางสฟิงออกและทําการคุมขังสฟิงนะครับผมไว้ในคุกใต้ดินที่ไหนสักแห่งและในต,ตอนนี้ทางซฟง สฟิง์นันก็ได้ถูกสังหารโดยทางเซซิลัสไปแล้วแต่สิ่งที่แย่ที่สุดก็ผมก็คือว่าหลังจากสังหารแม่มุสฟิง์ไปแล้วนั้นเหล่าทหารซอมบี้เหล่านี้ก็ผมไม่ได้หายไปแต่สถานาการณ์นั้นกลับร้ายแรงยิ่งขึ้นไปอีกและในขณะเดียวกันนะผมคนอื่นๆที่ไม่ได้ร่วมประชุมอย่างทางกาฟิลและรวมไปถึงทางเหล่าชนเผ่าซูดานนะก็กำลังต่อสู้กันในสนามโลบะทากับกองทหารจากักรวรรดิซอมบี้จำนวนมากเมื่อสถานาการณ์นะผมดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นก็ปรากฏว่าทางลอสวอร์แล้วก็ทางเบตตี้นะครับผมก็ได้าาไดนนด้่าาาามวกนรัือห ไม่กองทัพอีกฝานั้นจึงสามารถฟื้นคืนชีพได้ซึ่งหลังจากที่ได้ทําการวิเคราะห์กันนะครับผมพวกเขานั้นจะได้สรุปได้เลยว่าอันที่จริงแล้วนะเวทมนต์นี้นั้นมันไม่ใช่เวทมนต์ในการคืนชีพแต่ว่ามันนั้นเป็นเวทมนต์ในการซ่อมแซมวัตถุที่แตกหักโดยว่ากันว่าเวทมนต์นี้นั้นเคยถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่ว่ากันว่าเขานั้นสามารถฟื้นฟูหนังสือที่ถูกเผาจนเป็นเท่าฐานได้แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะรู้จักการใช้เวทมนต์นี้เนื่องจากว่ามันนั้นต้องใช้ความแม่นยําเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการซ่อมแซมวัตถุนั้นมันนั้นมีแนวโน้มที่วัตถุนั้นจะเสื่อมสภาพลงจึงเต็มไปด้วยข้อบกพร่องมากมายแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดแม้ว่าจะซ่อมแซมวัตถุได้แล้วแต่ชีวิตนั้นจะไม่สามารถฟื้น กลับมาได้โดยที่วทมนต์นี้นะั้นมันน่าจะเหมาะสมกับไทชนะที่ไม่จะเป็นที่ต้องมีคนตายและหลังจากนั้นเองครับผมทาง Lost War บต t t y แล้วก็กาฟิลนะครับผมหลังจากที่ได้พูดคุยเรื่องหลักการในการฟื้นฟูซอมบี้ในครั้งนี้แล้วพวกเขานะครับผมก็ได้พบกับทางใครบางคนนะครับผู้ที่มีผมยาวสีลูกผีเธอนั้นได้สวมในชุดคลุมสีดําป้ากตัวขึ้นท่ามกลางสายลมใช่แล้วคนคนนี้นัก็คือทางสฟิงนั่นเองซึ่ง Lost War นะครับผมท,ทันทีที่เห็นสฟิงนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าอีฝ่ายนั้นได้พ่ายแพ้ให้แก่ทาง Lost w a ไปแล้วเมื่อ40ปีก่อนพอได้เห็นทางสฟิงนะครับผม Lost War น,นจะได้พูดกับทางสฟิงไปว่าทำไมเธอนั้นถึงยังมีชีวิตอยู่สฟิงน S <S ครับก็เลยบอกไปว่าอันที่จริงแล้วน่ะเธอนั้นน่ะได้ตายไปแล้วโดยในความเป็นจริงนะครับผมซฟิงตอนที่มาอย่างเมืองจักรวรรดิใหม่ๆนะครับผมเธอนั้นยังไม่ตายนะแต่ว่าเธอเพิ่งมาตายตอนที่โดนเซซิรัตจัดการไปนี่เองครับผมและหลังจากที่เธอนะผมได้ตายด้วยฝีมือของทางเซซิรัตจำได้ไหมคนที่ผมนั้นเคยบอกไปว่าถ้าหากว่าได้มีใครตายในสถานที่หนึ่งแล้วนี่มันนั้นก็จะเกิดการคัดลอกสำเนานั่นเ่งครับผมที่สำเนาที่ได้ถูกคัดลอกมานี้ก็จะโผลมาในอีกที่หนึ่งและการโผลมาในครั้งนี้นะก็ซออีีั่่งยยทกู นะครับผมได้ทําการส่งเสียงเบาๆเยาะเย้ยยังไม่แยแสทั้ง3คนซึ่งทางกาฟิงนะครับผมพอเห็นรูปลักษณ์ของทางสาฟิงแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่ารูปล่างหน้าตาของทางซาฟิงนั้นเหมือนกับทางริวสูย่ายของกาฟิงไปหยับมากแต่ตอนนี้ใบหน้าของทางซาฟิงนั้นมีรูดม่านตาสีทองเห็นได้ชัดเลยว่านั่นเป็นซอมบี้แต่สิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือว่าการํานงอยู่ของทางซาฟิงนะครับผมมีความเกี่ยวข้องกับทางทั้ง3คนที่ประชิญหน้ากับทางซฟิงอยู่ในปัจจุบันเลยนะครับผมหรืที่ทางลอสวอร์นะครับผมมีความเกี่ยวข้องกับทางซาฟิงมากที่สุดเพราะว่าสาฟิงนั้นได้เป็นล่างโคนของทางริวซูโดยที่ริวสูนั้นก็เป็นเพื่อนกับทางลอสวอร์และเบตตี้โดย เหตุผลนะครับผมที่ทางแม่มดเอคิดเดอานั้นต้องการที่จะทําการโคลนล่างของทางริวซูออกมาทั้ง5ล่างนี้เพื่อที่จะทาการทดลองความเป็นอมตะของแม่มดเอคิดเดน่านั่นเองและทางซัฟฟินนี่ก็เป็นหนึ่งในล่างโคลนของทางริวซูและประจวบเหมาะกับทางล่างโคลนของทางริวซูตัวหนึ่งนะครับผมก็ได้เป็นยายของทางกาฟิวนั่นเองแต่ว่ายายของทางกาฟิลที่เป็นล่างโคลนของริวซูตัวจริงเนี่ยผมยายของกาฟิวก็ใช้ชื่อว่าริวซูเหมือนกันนะและการปรากฏตัวของซัฟฟินในครั้งนี้ก็ทําให้ทุกคนนนั้ตกใจไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางรอส ดังนั้นเองครับผม Lost War, Betty, field, ลอสโว่เบตตี้กาฟีนั้นก็เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้แล้วตัดภาพมาที่ซูบารุนะครับผมตอนนี้ซูบารุกำลังเดินอยู่บนทางเดินของรถไฟมังกรเขาน,นได้มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างไม่สบายใจหลังจากการประชุมได้สิ้นสุดลงนะครับผมมีเพียงออตโตและก็ทางแหลมเท่านั้นที่กำลังคำนวณถึงกำลังลบหลับที่มีอยู่ในตอนนี้ส่วนทางอินดากับทางทันซ่านะผมก็กำลังดูแลกิจการของกองทัพของทางซูบารุอยู่นั่นเองมีแต่เพียงเอมิเลียเท่านั้นที่เดินตามซูบารุมาเอมิเลียได้ได้ถามก็มกกส,กสังเเกตตได้้ลลยว่าอนนีซูบะุ รู้สึกว่าตัวเองนั้นยังไม่ดีพอไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือเชิงกลยุทธ์มีคนที่จัดการได้ดีกว่าเขาแต่หลังจากนั้นเองครับผมทางจูเลียนะครับผมก็ได้พุ่งเข้ามาหาทางซูบรุและทางเอมิเลียจูเลียได้ถามซูบรุเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องราวว่าทำไมเขานั้นถึงตัวโคตเล็กลงก่อนที่จูเลียนะผมจะถามกับทางซูบูรุไปว่าซูบูรุานั่นแหละยังเห็นเขาเป็นเพื่อนอยู่ไหมซูบรุครับผมก็เลยตอบไปว่าเห็นและซูบูรุยังขอบคุณทางจูเลียกับทางอนาตาเซียด้วยว่าขอบคุณที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นมาช่วยเหลือทางจกัจกรวรรดิจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าทางเลมนะครับผมก็ได้เดินเข้ามาหาทางทั้ง3คนซึ่งเลมนะครับผมก็อยากจะเข้าสู่บทสนทนาของทั้งสคนด้วยเช่นเดียวกั เลนอผมได้ถามกับทางทั้ง3คนไปว่าเอมิเลียกับทางซูบุรุนมีความสัมพันธ์อันใดกันอย่างนั้นเหรอซึ่งก็ทําให้เอมิเลียกับซูบุรุครับผมอึงอ้งอึ้งไปเลยแต่คนที่อาสาต,ตอบแทนนะครับผมก็คือทางจูเลียสนั่นเองจูเลียสนะครับผมได้บอกไปว่าเอมิเลียเป็นหนึ่งในผู้สมัครชิงตําแหน่งราชาในอนาคตส่วนทางซูบุรุนั่นก็คืออัศวินคู่หูที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดข,ของทางเอมิเลียหลังจากได้ยินดังนี้เองครับผมทางเลนนะครับจมจึงได้รู้สึกสับสนเล็กน้อยจึงได้ถามกับทางจูเลียสไปว่ามันมันเกี่ยวข้องอะไรกับทางตัวเธอหรือเปล่าซึ่งเหตุที่ทางเลนนะครับผมได้ถามคํถามนี้เป็นเพราะว่าจิตใจของเธอนั้นได้สับสนเล็กน้อยเธอนั้นคิดอยู่เสมอว่าทางซูบุรุนพยายามปกป้องตัว เมืโดยตลอดเธอนั้นคิดว่าตัวเธอนั้นเป็นคนสัมพันธ์ทางสูบรรุแต่ความเป็นจริงแล้วหลังจากที่ได้มีการปรากฏตัวทางเอมิเลียแล้วก็ทําเบ็ตตี้นั้นทําให้เธอนั้นเลึกสับสนเด็กน้อยสุบรูนั้นมีความสัมพันธ์แบบไหนกับทางผู้หญิงมากมายเช่นนี้ซึ่งสูบรุหลังจากได้ยินคํพูดของเลมนะครับผมตอนแรกเขานั้นก็คิดว่าจะบอกเรื่องราวหลายเรื่องให้แก่ทางเลมนั้นได้รู้แต่ตอนนี้บรรยากาศนั้นมันตึงเครียดมากจนเกินไปทําให้เขานั้นสับสนหลังจากนั้นเองครับผมเมื่อเห็นว่าทุกคนนั้นกํลังสับสนทางเลมมันก็เลยบอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นน่ะทางพิซิล่านั้นเคยบอกกับเธอว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องที่มันนั้นไม่จําเป็นซึ่งพอได้ยินทางเลมเอ่ยชื่อทางพิซิล่านี่ครับผมทําให้จูเลียนรู้สึกสับสนเป็นอย่างมา ระบบไปว่าอะไรนะฟิซิลาน่ะก็ได้มาที่จักรวรรดิด้วยอย่างนั้นเหรอแในจังหวัดที่ทุกคนนะครับผมกําลังคุยกันซูบรูนแล้วก็เผลอไปเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างนะครับผมด้านนอกหน้าต่างซึ่งสิ่งที่ซูบรูพบเห็นนะครับผมก็คือว่าทองฟ้านั้นได้เป็นประกายวววาไปอย่างมากและซูบรุนั้นก็ได้ทําการกระพริบตาอย่างช้าๆเพราะว่าตอนนี้เขานั้นได้เห็นใครบางคนนะผมลอยอยู่นอกหน้าต่างซึ่งหลังจากที่เขานั้นได้เห็นคนคนนั้นนะครับผมซูบรุนก็ได้พูดชื่อเบาๆออกมาประมาณว่าคุณริวซูอย่างนั้นเหรอหลังจากที่ซูบรูได้พูดจบนะครับผมก็ปรากฏว่าได้มีแสงสีขาวนั้นพุ่งเข้ามาเท่าการโจมตีใส่ทางขบวนรถไฟมังกรและตอนนี้ซูบรุนนั้นก็ได้ทําการเปิด ใช้งานวิชาการกลับมาจากความตายอีกครั้งแล้วโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ